ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ฝึกลิงครับที่สุราษฎร์นี่คือจะโด่งดังเรื่องลิงมากเลยจับได้เลยนะเขาเชื่องมากให้ทำอะไรก็ทำได้นี่คือจะให้ไปขายของก็ไปได้นะให้ไปเซเว่นได้ปะได้จะเอากินอะไรไข่หวานมองกล้องเห็นไหมไปละไปหากล้องละวันนี้จะมาทำอะไรกับลิงคือวันนี้เห็นเขาบอกว่าลิงเขาเชื่องมากผมก็จะมาท้าไฟลิงว่าลิงทำอะไรได้บ้างผมจะแข่งกับลิงหมดเลยและจะต่อให้ลิงหมดเลยด้วยนี่เห็นไหมย่อวัตสับลุงสวัสดีครับชื่ออะไรครับลุงไข่หวานครับคุณลุงชื่ออะไรผมลือศักดิ์ครับลือศักดิ์ลือศักดิ์คุณลุงลือศักดิ์ตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับผมเลี้ยง4ปีครับโอ้เชื่องมากแล้วเนี่ยตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับผมเลี้ยงเก็บมะพร้าวเดินสองขาว่ายได้เล็กน้อยไหนลองว่ายโชว์ดิครับน่ารักมากเชื่องมากตัวนี้เชื่องน่ารักน่ารักมากไปเดี๋ยวเราไปท้าไฟลิงอ่ะเดี๋ยวเป็นลิงอีกตัวนึงก็ครับขึ้นมานี่คือครั้งแรกที่ได้อยู่กับลิงนะไปเดี๋ยวเราจะไปไฟกับลิงเลยว่าทำอะไรได้บ้างจะเอาสัก3อย่างแข่งกับลิงแล้วผมจะต่อให้ลิงทุกๆอย่างเลยไข่หวานก่อนแข่งคือเราต้องหาวิธีโกงลิงเหรอฮะว่าเขาจะปีนไงเรามีผู้เชี่ยวชาญนี่เรามีโค้ชส่วนตัวเลยคือเป็นคุณพ่อวิธีปีนต้นมะพร้าวที่แบบจะชนะลิงต้องทำไงพ่อเราก็ต้องปีนขึ้นไปแบบธรรมดานี่แหละแล้วก็เหยียบนี่ไหนลองดิมือรัดต้นสอนดิเป็นโค้ชต้องลองใส่ขายาวเอาใส่ขายาวถอดดิขึ้นโรงพยาบาลไกลปะก็ถ้าโรงพยาบาลมันไกลก็จะไม่ปีนดูพร้อมละกูไม่แข่งละเฮ้ยบอกเขาเอาเกมอื่นมาแข่งแล้วบอกว่ายอมแพ้มาครับผมถึงอันแรกที่จะต้องสู้กับไข่หวานครับก็คือปีนต้นมะพร้าวนี่ดูนี่คือลิงต่อให้ผมนะลิง3ลูกของผมต้นนี้ของผมลูกเดียวเอาจริงๆผมอยาก3ลูกนะแต่ว่าเดี๋ยวกลัวน้องอายผมว่าโชว์ลูกเดียวก็พอเฮ้ยถือกระเป๋าเลยเฮ้ยนี่กลัวแพ้เนี่ยเลยมาอ้อนวอนนี่คือมาอ้อนวอนนะว่าเฮ้ยพี่แม็กอย่าทำให้น้องเลยยัดดูปรับ1ปรับ2ปรับ3ปรับ4ปรับเอาลงเลยคือถ้าแพ้นี่คือด่างูได้เลยเมื่อกี้ปีนถึงแล้วนะแต่ขี้เกียจหยิบลูกมะพร้าวพูดจริงป๊าข้อแรกเท่ากับว่าแม็กชนะเมื่อกี้บอกว่าไม่ด่าว่าอะไรนะถ้าแพ้ไม่ต้องด่าหรอกสงสารลิงอย่าด่าลิงเลยเหนื่อยด่าแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบการปีนต้นมะพร้าวคือคนมันสู้ลิงไม่ได้อยู่แล้วดูด่าที่สองผมต้องชนะแล้วเกมสองผมไม่แพ้หรอกบอกเลยมาเกมที่2แก้เงื่อนแข่งกับลิงเนี่ยมันจะมีเงื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยของลิงนะนี่เงื่อนของลิงดูเขาพันหัวหน้าหมูมังกรเมื่อก่อนอ่ะกูแก้ได้ทุกเงื่อนอะไรพันมานี่แก้ได้หมดเอ้ยแล้วไม่หยุดเหรอเพิ่มของลิงสักเงื่อนได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยอย่าโกงดิเฮ้ยดาราเฮ้ยไม่มึงพอก่อนเอาไป1 2 3เอาเลยเอาวะเฮ้ยดาราเฮ้ยคิดทำไมมันยาวเงี้ยเฮ้ยแก้ผิดด้านตาลาโอ้โหเฮ้ยไม่คือนี่เขาเงื่อนอะไรเนี่ยต่อให้ลิงแค่สองต่อลิงแค่สองรอบเฮ้ยมันจะยาวกันไหมบ้างโอ้โหเขาเจอเงื่อนอะไรเนี่ยโอ้โหคือสู้ลิงไม่ได้สองเกมเลยทางเดียวมันต้องมีอีกเกมนึงที่เราต้องชนะลิงเมื่อกี้คือทีมงานแม่งแกล้งด้วยเอางี้รอบเนี้ยแก้ตัวแล้วกันคือผมจะมัดเองแก้เองเพื่อเล่นกับลิงตะกี้มันเยอะเกินมันถึงนี่มามันแค่ไหนเนี่ย3ครั้งเท่าลิงเลยรอบเนี้ยไปอย่าลิงเกิดขึ้นเฮ้ยชนะลิงก็ได้ดาราโทษทีตอนนี้โทษทีไปดูมันเจ็บชิวมากเนี่ยเชี่ยวเนี่ย
เข้าใจลิงอ่ะตัวนี้คือ21ปีถ้าเทียบเป็นคนก็อายุลุงบอกว่าประมาณ70ปีคือถ้าเป็นคน70ปีก็เริ่มนอมแล้วเดินไม่ค่อยได้แล้วฟันดูฟันนี่คือชนะลิงอายุ70ถ้าเทียบกับคนอย่างนั้นดิพูดว่าชนะลิงก็พอเห็นลุงบอกว่าลิงตัวนี้วิดพื้นได้ผมจะวิดพื้นแข่งกับลิงเลยวิดพื้นแข่งกับลิงแกอย่าพูดว่าแกดิวิดพื้นแข่งกับลิงขอ10เอ้ยเยอะไปปะไม่เยอะกู10แล้วกัน1010เกม1ผมแพ้เกม2ผมชนะเกม2ผมชนะนะเห็นเปิดดูกล้องได้เลยเวลาไอ้ช่วงแรกตัดทิ้งไปแล้วกันเอาช่วงผมชนะเกมสุดท้ายตัดสินยังไงผมก็ชนะเห็นเขาบอกว่าลิงวิดพื้นได้ผมก็จะบอกว่าสมัยตอนผมเรียนรอดอมันจะเรียนช่วงม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยคือทั้งโรงเรียนต้องมาล้อมผมคีดเพราะผมวิดพื้นมือเดียวได้ผมวิดอย่างนี้มือเดียวเลยเมื่อก่อนตอนอยู่ในโรงเรียนนี่คืออะไรตอนที่วิดพื้นท่าเตรียมนี่คือแบบรอสองวิดพื้นท่าเตรียมเอาละเอานะนับเลยปึ๊บ1 2 3 3โอชนะ1 6 7ชนะลูกโอ้ยเก่งเว้ยสิบสองสิบยี่สิบสิบสองแปดเก้าสิบสิบสิบเฮ้ยเฮ้ยลุงยอมแพ้ละโอ้โหคือผมได้ประมาณกี่ทีตะกี้14 13ทีลิงเท่าไหร่20แต่ผม10ก่อนไงคือท่ากันได้10ไงแต่ลิงอึดกว่าตอนนี้ลิงอายุ70ถ้าเทียบกับคนไม่ได้เป็น100แต่เอาแค่นี้พอสรุปว่าผมชนะลิงนะครับพอแล้วคือคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนตัวเนี้ยวิ่งได้เป็น100เลยงั้นก็ขอขอบคุณคุณลุงครับขอบคุณพี่ดาราแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนศูนย์ฝึกลิงกระแดะแจะนะครับอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับจังหวัดสุราษฎร์เหนื่อยมากวันนี้คือยอมแพ้อากาศก็แบบร้อนแพ้ลิงอีกไม่รู้จะเอาหน้าไปไหนหาอะไรกินเหรอหาน้ำอะไรกินเหรอร้อนมากเลยไม่มีตังค์อีกอ่ะคุณรู้แล้วว่าเราต้องกินอะไรกินอะไรเราอยู่กับลิงเราอยู่กับลิงก็ต้องกินมะพร้าวดิปอกเป็นเหรอมึงกำลังพูดอยู่กับปรมาจารย์การปอกมะพร้าวบอกแค่นี้จับนี่สับอย่างนี้ใช้มือสับบางคือใช้มือสับกินนะแต่คือเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกแบบอายุเยอะขึ้นก็โอเคมันมีที่ให้ปอกแล้วก็ปอกถามพ่อได้งั้นไม่ได้โอ้ ไม่ได้รายการโม้โอ้อวดอยู่เนี่ยมันจริงไม่ได้แม็กพ่อยังรู้เลย โอเคผมฟังเสียงน้ำนี่ก่อนแป๊บนึงนี่ก่อนนี่ครับคุณป้ามันมี3ภูมะพร้าวมันมี3ภูก็คือมันจะมีเป็นซีกที่ปอกเป็นภูก็เลยเป็นภูเหมือนภูทุเรียนครับซึ่งพอเวลาปอกกันเราจะต้องให้ตรงภูเอาตะกี้ผมเล็งไว้นะตรงมั้ยไม่ตรงเนาะเราสังเกตภูยังไงครับการอ๋อนี่มันจะมีแหว่งๆอยู่ครับแล้วก็ครับโอ้ง่ายจัดมากเลยอ่ะตัดคัดนี่มะพร้าวครับมันจะมี3ภู1 2มันจะเป็นประมาณ3กี่กิโลค่าพันนี้ค่าค่าพันนี้คะบางทีเสียละมาอีกน้อยบางทีเสียละกี่กิโลนี่ลูกที่ผมปอกมาได้ตะกี้นะครับป้าปอกโอเคนี่ก็คือเพาะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่กินละป่ะ บอกผมได้ไหมเดี๋ยวผมลองสับเองนี่มันจะเป็นตามันตาและก็ปากเอานี่ตานี่ปากเอ้ยหน้าเหมือนลิงเหมือนกันนะวิธีการปอกก็คือนี่อันนี้ปอกยังไงครับคุณป้าจะเจาะระหว่างตาแบบนี้มันจะเสร็จก็ตรงนี้น้ำมาแล้วโอ้โหน้ำเยอะมากเฮ้ยมันจะแดงแล้วโอ้โหสวยมากเป็นไงนี่คือเมื่อก่อนปอกวันเป็นพันลูกนี่คือโชว์ปอกแค่ลูกเดียวพอไม่อยากจะคุยโม้โอ้อวดเท่าไหร่หวานมากสดชื่นจ่ายตังค์ด้วยนะจริงเหรอจริงดิเขาคิดกูลูก200ก็ทำไงเนี่ยเนื้อมันหนามากเลยคุณป้าดูเนื้อสิหนามากโอเคขอเชิญลาไปแล้วครับวันนี้พอแค่นี้